พวกเราลงจากดอยตุงเมื่อตะวันเกือบตรงหัวโกมินพาพวกเราแวะพักทานอาหารพื้นเมืองที่ร้านเล็กๆแห่งหนึ่งก่อนจะขับรถมุ่งหน้าสู่สามเหลี่ยมทองคำในเขตอำเภอเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำเป็นชื่อเรียกพื้นที่ชายแดนของสามประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันคือไทยลาวและเมียนมาการแบ่งเขตแดนจะอาศัยทางไหลของแม่น้ำเป็นเส้นกำหนดโดยมีแม่น้ำโขงกั้นดินแดนระหว่างไทยกับลาวและแม่น้ำรั่วกั้นระหว่างไทยกับเมียนมาในอดีตสามเหลี่ยมทองคำคือแหล่งผลิตฝิ่นและเฮโรอีนขนาดใหญ่ของโลกแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้วในปัจจุบันทุกวันนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาที่นี่เพียงเพื่อต้องการชมความงามของภาพธรรมชาติที่สายน้ำรั่วไหลมาบรรจบกับลำน้ำโขงจนเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามใกล้กับจุดชมวิวโกมินพาพวกเราไปดูพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งซึ่งเขามีความผูกพันและได้มากราบไหว้นมัสการตั้งแต่เมื่อเขายังเป็นเด็กเศษหินปูนที่วางทับซ้อนใต้ต้นไม้ใหญ่นี้คือบางส่วนของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งที่มีอายุประมาณ 1,300 ปีโกมินบอกว่าพระองค์นี้แม้จะเป็นพระเก่าแก่แต่สภาพที่แตกสลายไปมากเช่นนี้ไม่ใช่เกิดจากการเวลาแต่เกิดจากการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีจิตใจหยาบช้าและโลภโมโทสันโดยไม่คำนึงถึงผลแห่งบาปกรรมระหว่างเดินทางกลับโกมินได้พาพวกเราแวะซื้อผลไม้สดที่ตั้งแผงขายเป็นแนวยาวริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้ๆกันนั้นพวกเราสังเกตเห็นคนกลุ่มใหญ่กำลังขนถ่ายสินค้าลงเรือที่จะนำไปส่งยังประเทศจีนอำเภอเชียงแสนนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวแล้วที่นี่ยังเป็นเสมือนเมืองท่าที่ใช้สำหรับติดต่อค้าขายระหว่างไทยกับจีนสินค้าส่งออกของไทยที่สำคัญก็เช่นผลไม้แปรรูปยางแผ่นรมควันชิ้นส่วนของไก่แช่แข็งผงชูรสและยางรถยนต์